นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติด7วันอันตรายครอบครัวศิลปอาชานะคะเปิดบ้านสวัสดีปีใหม่2563ค่ะมีส.ส.ของพรรคชาติไทยพัฒนาและข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมงานคึกคักคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะครอบครัวศิลปอาชานำโดยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสาวกัญจนาศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคุณหญิงแก่นใสศิลปอาชาเปิดบ้านสวัสดีปีใหม่พ.ศ. 2563ภายใต้คอนเซปต์งานปีนี้ดูแลโลกเพื่อให้โลกดูแลเราตลอดไปโดยบรรยากาศภายในงานมีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาผู้บริหารในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องอาทินายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้ที่นำกระเช้าของขวัญป่าเป็นเค้กไอศกรีมทำจากเมล็ดพันธุ์พืช9ชนิดในรูปแบบป่าจำลองมามอบให้ได้นายวราวุฒิกล่าวขอบคุณข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคนซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงที่ตนเองทำงานเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกและทำให้ตนเองที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ให้ข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องกับตนเองจนทำให้ตนเองได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีอันดับหนึ่งที่ใจดีเรียบง่ายไม่มีพิษไม่มีภัยทำงานเก่งมุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยด้านนางสาวกัญจนากล่าวว่าในฐานะหัวหน้าพรรคตั้งใจอยู่แล้วหากได้เสียงข้างมากที่สามารถร่วมจัดตั้งรัฐบาลพรรคจะขอดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นเนื่องจากมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยยอมรับว่าตนเองไม่มีความสามารถและมีความรู้ทางการเมืองแต่น้องชายมีความสามารถจึงมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลกระทรวงนี้แทนตัวเองและขอยืนยันว่าหากไม่ได้ดูแลกระทรวงนี้จะขอเป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลแทนและให้ความมั่นใจว่าทุกคนในครอบครัวจะเป็นส่วนสนับสนุนเหมือนลมใต้ปีกให้กับนายวราวุฒิทำหน้าที่อย่างเต็มที่นำอ้อยขอแข็งกลางผู้สื่อข่าวINNรายงานจากบ้านศิลปะอาชาค่ะโฆษกรัฐบาลเผยนะคะนายกรัฐมนตรีกำชับโครงการบัตรคนจนให้คนที่มีรายได้น้อยจริงๆค่ะพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดค่าครองชีพนางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าในปีพ.ศ. 2563นั้นรัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้าดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเน้นมาตรการแก้ปัญหาปากท้องที่จะออกแบบให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทำการประเมินผลของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำมาในปี2562เพื่อพิจารณาทบทวนออกมาตรการที่จะนำไปสู่การสร้างเกษตรกรการสร้างเกษตรครบวงจรนะคะและเกษตร BCG พร้อมยังกำชับให้ทำการศึกษาทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้นำเอาข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 14,600,000 คนมาวิเคราะห์และพิจารณาทบทวนการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยประจำปี2563เพื่อที่จะคัดกรองนะคะให้ได้ผู้มีรายได้น้อยจริงมาสู่มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต4ด้านหลักคือด้านสวัสดิการขั้นพื้นฐานค่ะการพัฒนาทักษะทางอาชีพการหางานให้ทำและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนำไปสู่การให้โอกาสกับผู้มีรายได้น้อยช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่เป็นลูกจ้างกว่า 14,600,000 คนที่ถึงแม้จะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะแต่อาจมีค่าครองชีพที่สูงจึงได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคเอกชนในการกำหนดมาตรการดูแลลดภาระค่าครองชีพให้กับลูกจ้างและยังได้กำชับให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้นอกระบบให้กับกลุ่มลูกจ้างต่อไปด้วยค่ะขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดจิ๋วเล็กถึงกลางนะคะรวมถึงสตาร์ทอัพค่ะนับเป็นฟันเฟืองหลักในระบบเศรษฐกิจของไทยที่รัฐบาลไม่เคยละเลยมาโดยตลอดและจะยกระดับการดูแลพัฒนาผู้ประกอบการในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมความรู้แหล่งเงินทุน
และการปลดล็อกเงื่อนไขที่ทำให้เกิดข้อจำกัดต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนนี้ปิด 183.12 จุดค่ะนักลงทุนเทขายทำกำไรค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์ปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดาวโจนส์ดีดตัวทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์โดยดาวโจนส์นะคะปิดที่ 28,462.14 จุดลดลง 183.12 จุดค่ะ Nasdaq ปิดที่ 8,945.99 จุดลดลง 60.62 จุด S&P 500ปิดที่ 3,221.29 จุดลดลง 18.73 จุดค่ะก่อนหน้านี้นะคะตลาดได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนโดย South China Morning นะคะโพสต์รายงานว่านายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีจีนค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนจะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เพื่อลงนามข้อตกลงการค้าเฟดแรกกับทางสหรัฐโดยคณะของนายหลิวนะคะจะพำนักอยู่ในสหรัฐเป็นเวลาหลายวันจนถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะขณะที่นายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวนะคะว่าเขามีความเชื่อมั่นค่ะว่าสหรัฐและจีนจะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟดแรกในต้นเดือนมกราคมและหลังจากมีการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟดแรกทั้ง2ฝ่ายก็จะเริ่มต้นเจรจาทำข้อตกลงเฟด2นายมนูชินปิดเปิดเผยค่ะว่าข้อตกลงเฟดแรกนะคะระบุถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาการซื้อขายสินค้าเกษตรการเข้าถึงภาคบริการทางการเงินและการดำเนินการด้านปริวัติเงินตราด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 9:07 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN